สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลถ้วยของสเปนครับโคปาเดลเรย์รอบ32ทีมนัดที่2กันดีกว่าครับผมประจำเช้าวันที่6ธันวาคมเริ่มต้นกันที่จิโรน่าครับเอาชนะเดโปติโวอาราเบสไปได้ 2-1 ครับรวมผล2นัดจิโรน่าชนะไป 4-3 ครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วบายาโดลิดเอาชนะมอลากาไปได้ 2-1 รวมผล2นัดบายาโดลิดชนะ 4-2 ครับก็เป็นบายาโดลิดที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะบาซ่าถล่มเลโอเนเซ่ไป 4-1 ครับรวมผล2นัดบาซ่าชนะ 5-1 ครับก็เป็นบาซ่าที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วโซซิดาดครับเอาชนะเซลตาบิโก้ไปได้ 2-0 รวมผล2นัดโซซิดาดชนะ 3-1 ครับก็เป็นโซซิดาดที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะเซบีย่าเอาชนะวิลาโนเวนเซ่ไปได้ 1-0 รวมผล2นัดเซบีย่าชนะ 1-0 ครับก็เป็นเซบีย่าที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเบียริลถล่มอัลเมเรียไป 8-0 ครับโอ้โหรวมผล2นัดเบียริลชนะไป11ประตูต่อ3ครับก็เป็นเบียริลที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอัลเลติโกมาดริดถล่มเอาชนะเซนต์แอนดรูไป 4-0 รวมผล2นัดแอตมาดริดชนะไป 5-0 ครับก็เป็นแอตมาดริดที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับผมเรามาดูโปรแกรมโคปาเดลเรย์รอบ32ทีมนัดที่2อีก5คู่ที่เหลือกันบ้างดีกว่าครับผมก็จะเริ่มเตะตั้งแต่เย็นนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะฮะเริ่มต้นกันที่เลวันเต้จะพบกับลูโก้เรอัลมาดริดจะพบกับเมลิล่าเรอัลเบติสจะพบกับลาซิ่งซานตันแดร์เวสกาจะพบกับทางแอตเลติกบิลบาวแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอบาจะเจอกับสปอร์ติ้งกีกอนนะครับเรามาดูสรุปกันอีกครั้งครับ16ทีมล่าสุดนะฮะก็ตอนนี้เข้าไปแล้วถึง11ทีมครับก็จะมีเกตาเฟ่บาเลนเซียเลกาเนสเอสปันยอนจิโรน่าบาซ่าบายาโดลิดแล้วโซซิดาดเบียริลแอตมาดริดแล้วก็เซบีย่าครับเหลืออีก5ที่นั่งครับให้ลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นผู้ไปต่อนะครับในคืนนี้นี่ก็เป็นภาพรวมของฟุตบอลถ้วยของสเปนครับโคปาเดลเรย์รอบ32ทีมครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับผม